ไม้หมดหนี้เสียงโชคเมื่อช่วงที่แล้วผู้ท้าฝันคนแรกในวันนี้ JR จากจังหวัดศรีสะเกษได้ทำการร้องเพลงแข่งขันไปแล้วครับตอนนี้ก็ถึงเวลาของผู้ท้าฝันคนที่2ที่จะมาท้าชิงเขาก็คือมังกรจากนครสวรรค์ครับหนี้ก้อนนี้ครับใช้ดอกมาหลายปีแล้วครับส่งเดือนละ800บาทครับลุงป้าเขาเครียดกับหนี้ก้อนนี้มากครับถ้าผมช่วยเหลือเขาได้ลุงป้าก็ไม่ต้องมาลำบากแบบนี้ครับเมื่อกี้ดูแล้วมันน้ำตาคลอดูแล้วเห็นอะไรทำไมรู้สึกน้ำตามันเหมือนมาเพราะอะไรเพราะว่าผมสงสารลุงกับป้าเขาที่ว่าเขาต้องมาเหนื่อยกับผมที่ต้องมาเลี้ยงผมตั้งแต่เด็กครับเห็นแล้วมันรู้สึกอยากตอบแทนอยากให้เขาสบายเพราะว่าพ่อกับแม่แยกทางกันแม่เอาน้องก็คือน้องต่อจากเขาก็คือคนกลางไปเลี้ยงและสองคนก็คือมังกรและน้องคนเล็กเอามาให้ลุงกับป้าเป็นคนเลี้ยงทำไมเขาไม่เอามังกรไปด้วยไม่เอาน้องไปด้วยตอนนอนมาก่อนผมอยู่กับเขาแต่ด้วยความว่าเราดื้อซึ่งผมก็หนีออกจากบ้านเกมาอยู่หลังนี้เลยก็คือเหมือนแบบพอเสร็จไม่อยากอยู่กับแม่ก็อยู่กับป้าแล้วทีนี้พอคนเล็กแม่เอาไปไม่ไหวคือคนเล็กอ่ะแม่ค่อนข้างจะรักมากแล้วก็จะห่วงคนเล็กมากแต่เรียกว่าความที่แกรักมากแกก็จะตามใจแม่ไปโรงเรียนบ้างอะไรบ้างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องเอาคนเล็กมาอยู่กับเรากับป้าเพราะว่าจะได้ให้เขาไปโรงเรียนนะครับเพราะเพื่ออนาคตของเขาตอนนี้เห็นบอกว่าหนูไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกับลุงกับป้าแล้วหนูแยกออกมาอยู่เองครับอยู่แต่อยู่ติดกันครับใกล้ครับไม่ได้ไกลกันมากอ๋อแล้วทำไมต้องแยกออกมาลูกคือผมก็อยากให้ป้าอยู่กับผมนะเขาจะได้สบายแต่ทีนี้แกบอกว่าไม่เป็นไรเขาเกรงใจเราเรื่องค่าน้ำค่าไฟหลายๆอย่างครับเหมือนว่าเราก็จะได้ดูแลตัวเราเองได้ใช่ครับเขาอยากฝึกเราครับอ๋อแล้วหนูก็เลี้ยงน้องมาเองเหรอลูกครับแต่โดยหลักการก็คือลุงกับป้าเป็นคนเลี้ยงดูส่งเสียมังกรและน้องครับแต่ตอนนี้คือเขาเรียนด้วยตัวเองเพราะเขาไม่ได้ไปเรียนปกติเขาเลยเรียนกศน.นะอีกกี่ปีหนูจะจบม.6 สิ้นปีนี้ครับสิ้นปีนี้ก็จบแล้วก็จะเข้ามหาวิทยาลัยครับเอาวันนี้ก็ต้องมาสู้แล้วหนูร้องเพลงได้ไงเพราะพี่เอชยาครับเพราะพี่เอครับทำไมอะลูกผมชอบปลื้มพี่มากเลยผมดูหนังพี่มนต์รักเพลงผีบอกอ๋อเขาดูจากละครเขาอยากจะทำเสียงหวานแบบพี่เอชยาแล้วเขาก็บอกว่าโอ้ยรู้ตัวแล้วเสียงเรามันห้าวด้วยแล้วพยายามบีบเสียงไงแล้วก็มันทำไม่ได้ก็เลยต้องเปลี่ยนแนวเลยครับตอนนี้มาทำอะไรมาร้องเพลงหมอลำรถแห่ทางมาเป็นหมอลำรถแห่ต้องร้องเพลงแล้วลูกทีนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นเพลงแนวอีสานแนวหมอลำแนวถ้าเป็นลูกทุ่งได้ไหมได้นิดหน่อยครับได้นิดหน่อยนะอ้าวโอเคขอให้คุณเจอเพลงดีมังกรจะทำความฝันชำระหนี้ให้กับลุงและป้าได้หรือไม่เพื่อช่วยให้พวกเขาหลุดพ้นจากความยากลำบากไปได้ขึ้นอยู่กับการสุ่มเลือกเพลงที่ต้องใช้ในการร้องแข่งขันครับนักเพลงคนจนเอาที่สบายใจคนอกหักพักบ้านนี้วานนี้รักวันนี้ลืมดาวมีไว้เบิกใจสารภาพผัวเก่าเสียงแค่จากแมนชั่นหนุ่มทุ่งกระโจมทองเฮ็ดทุกวิถีทางเฟซก็หายไลน์ก็เงียบใจจะขาดหมอนใบเก่าและรักจงรอครับเพลงไหนยากสุดๆเลยไม่อยากได้เลยร้องไม่ได้เลยดามีไว้เบิ่งครับทำไมอ่ะมันสูง มันสูง ครับอ๋อโอเคอ่ะเสียงโชคครับมาดูนะฮะมังกรจะได้เพลงอะไรนะครับถ้าอยากจะบอกหยุดตอนไหนบอกหยุดดังๆหยุดครับหยุดครับเอาที่สบายใจที่สบายใจเลยครับที่สบายใจเลยนะมาโอเคเอาที่สบายใจเอาที่เธอสบายอยากจะไปคงไม่มีใครเหนี่ยวล้างที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะชิกกระขังถ้ามีความหวังข้างหน้าถ้าดีก็ไปดูแลทำทุกอย่างแล้วเพื่อเจ้ายังมีเขาดีกว่านี้ใช่ไหมเอาโลดลาเอาที่สบายใจไปสาไปน้องลาเจ้าจงไป
านบ่มีความหวานบ่มีความสุขเป็นทุกทางมีให้ยอมอีกครั้งเปิดใจให้เจ้าเต็มที่แต่ยังจำสิ่งดีๆที่เคยมีต่อกันมานานบ่ต้องการในความทั้งดอกนาบ่ต้องการในความทั้งดอกนาก็คิดว่าไปแล้วนี้กว่านี้ทางอ้ายก็ท่วงใจบ่อยากให้ทนอยู่เป็นทุกข์ถ้าจะมีความสุขเพราะว่าได้ทั้งอายเมื่ออยู่แล้วมันเป็นทุกข์ใจว่าอยู่ไปก็ไม่มีความหมายความรู้สึกพี่เองก็อายแสนอายที่ดูแลเธอให้ดีที่สุดไม่ได้เป็นผู้ชายดูไม่น่าศรัทธาเลือกเอาที่เจ้าสบายใจชีวิตเราไว้ยังพอมีเวลาสิทธิ์ของเธอเลือกเองพี่ไม่ว่าหากเขาทอดทิ้งยังรอคอยซับน้ำตาปิดหวังให้กลับมาอ้ายคอยหาเป็นยาทาใจรับได้กับสิ่งที่เธอทำความเจ็บช้ำมีบ้างไม่เป็นไรถึงเธอจะอยู่เคียงคู่กับใครยังให้อภัยเจ็บยังได้ทนเอาแนวใดมันสมใจเจ้าแนวใดมันสมใจเจ้าเมื่อเห็นเขาสีดีกว่าพี่สีดีกว่าพี่สีดีกว่าพี่หากสุดชีวิตกราบน้องบ่ได้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 ไปเลยล่ะบ่ว่ายังเก็บภาพความหลังเอาไว้ดูต่างหน้าเอาที่เธอคิดว่าสบายใจไรอันครับให้กำลังใจกันหน่อยเชิญครับนี่รุ่นเราเขาเดียวกันใช่ไหมลูกใช่ครับเชิญครับก็ชื่นชอบนะครับในการสู้ชีวิตแล้วก็ชอบคนแบบนี้ชอบคนแบบที่มีความฝันฝันให้ไกลแล้วก็ไปให้ถึงนะครับเป็นกำลังใจให้ครับครับผมครับศิลปินพูดอะไรก็ดูดีไปหมดเออศิลปินนะพอเราเขาดูมีแบบว่าดูแบบสง่าเชิญพี่เอครับมังกรครับจริงๆแล้วลูกจิตใต้สำนึกหนูเป็นคนดีนะรู้จักผิดชอบชั่วดีในช่วงวัยเด็กกับลูกมันอาจจะมีเกเรเกตุงมันบ้างไม่เป็นไรแต่เขาบอกว่าเหมือนเรารู้ตัวแล้วว่าตรงนั้นไม่ดีเราก็ไม่ทำแล้วสิ่งที่สำคัญในตอนนี้นะลูกพยายามเอาความรู้อาวุธการศึกษาให้ได้อย่างที่บอกว่าอย่าทิ้งการเรียนและเราก็จะเป็นต้นแบบให้น้องได้ยังมีอะไรไปสอนน้องได้ต่อนะลูกไม่เป็นไรอายุเท่านี้เราก็เป็นผู้ใหญ่ได้ในความรู้สึกนึกคิดนะเหมือนเขาทำหน้าที่แทนพ่อแม่แล้วลูกนะเออดูแลกันไปลูกเออทึ่งเขาเนาะตอนที่เขาบอกว่าเขาเอาน้องมาอยู่กับเขาเพราะว่าเขาเคยดื้อไงเขาเคยดื้อแล้วหนีมาอยู่บ้านป้าใช่ไหมแล้วทีนี้แม่รักน้องมากจะตามใจน้องไม่ไปโรงเรียนถ้าน้องมาอยู่กับแม่อาจจะแบบไม่ได้เรียนอาจจะไม่ได้เรียนหรือดื้ออะไรเงี้ยเขาก็คิดแทนนะถ้าเอาน้องมาอยู่มันดูแลแต่มันดูแลน้องได้ถือว่าเก่งนะลูกเก่งนะส่วนเรื่องการร้องเพลงจริงๆก็พอจะดาวทางออกตั้งแต่ร้องลิเกพี่เอแล้วนะเขาเป็นคนกล้าเนาะไม่จำกัดความสามารถตัวเองก็คือฉันชอบฉันก็ลองพวกจริงถามว่าการร้องอ่ะมันผ่านไหมมันยังไม่ผ่านนะลูกครับแต่มันเห็นความสุขมันเห็นความสนุกครับมันเห็นความตั้งใจมันเห็นความกล้าของหนูอ่ะมันเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยทุกอย่างคนเราฝึกฝนกันได้หมดนะครับแต่เพลงมันยากเพลงมันยากมากแต่หนูก็ร้องให้พวกเรามีความสุขได้ชื่นชมนะครับครับขอบคุณครับเขาเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำดิเก่งลูกเก่งคนเรามันต้องอย่างนี้สิคิดแล้วทำแล้วนำเสนอโดยเฉพาะเพลงที่หนูร้องเมื่อกี้เนี่ยหนูเชื่อว่ามันไม่มีกลิ่นอายของความเป็นคนอีสานเลยคือหนูฝึกด้วยตัวหนูเองใช่ไหมลูกใช่ครับฝึกจาก YouTube ครับมีคนสอนไหมก็มีพระเอกหมอลำที่แบบเป็นลุงของแฟนเนี่ยเขาก็สอนนิดหน่อย
ขอแนะนำนิดหน่อยนี่นั้นสำเนียงเวลาเล่นคำนิดหน่อยเออเช่นคำว่าเอาโรดเดอร์เด้อล่ะคือใจมันรักอะพี่ลิงอย่างที่พี่สู่บอกก็ไม่ได้ร้องเก่งอะไรหรอกแต่ว่าดูแล้วมีความสุขอะผมอยากให้สำคัญที่สุดของผมเลยคืออยากเจอทุกๆท่านด้วยครูสุนารีแล้วก็พี่เอพี่หายหรือว่าครูสลาหรือใครก็แล้วแต่ที่ผมเจอผมอยากได้คำคอมเมนต์มากๆเพราะครั้งแรกในชีวิตผมที่ออกรายการมีเงินมีเก่งเลยหนูครั้งแรกหนูทำได้ขนาดนี้สุดยอดแล้วลูกทำต่อไปหนูจะเก่งภายในเร็วๆนี้ขอโชคดีครับขอบคุณครับครับตัดสินครับ JR จากศรีสะเกษนะครับอยากได้เงินไปใช้หนี้ธกส.ให้ครอบครัวน้องมังกรจากนครสวรรค์อยากได้เงินไปใช้หนี้ให้ลุงกับป้าสองคนมาเพื่อครอบครัวที่เขารักแต่วันนี้มีหนึ่งคนที่จะต้องกลับบ้านอีกหนึ่งคนได้เดินตามความฝันจะเป็นแชมป์สมัยที่หนึ่งในรายการไมหมดหนี้เสี่ยงโชค1คะแนนแรกนะครับผมจะขอจากพี่สุถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ1คะแนนนี้นะครับจะเป็นของใคร JR หรือมังกร1คะแนนแรกนะครับJR ค่ะ ครับ1ต่อ0นะครับ JR นำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่เอนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับมังกรถ้าไม่ได้1คะแนนนี้กลับนครสวรรค์ครับ JR รออีกเพียงคะแนนเดียวเขาจะเป็นแชมป์คนใหม่ครับเอาละครับมาลุ้นกันว่ามังกรจะสามารถตีเสมอต่อชีวิตบนเวทีแห่งความฝันนี้ต่อไปได้หรือไม่หรือจะเป็น JR ที่ได้คะแนนนี้และขึ้นครองแชมป์คนใหม่ในแมมบทนี้เสียงโชคเราไปลุ้นกันเลยครับ JR ครับ JR ครับ2ต่อ0นะครับ JR ได้เป็นแชมป์คนใหม่ในไมหมดนี้เสียงโชคครับพี่ไฮครับ1คะแนนให้ใครครับอีก1คะแนนไม่มีผลต่อ JR แล้วเนาะขอ1คะแนนนี้เป็นตัวแทนให้กับคณะกรรมการแล้วก็ทุกๆคนนะคะให้กำลังใจมังกรมังกรครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้1คะแนนครับเอาละครับมังกรนะครับวันนี้ก็ต้องสู้ต่อไปนะครับขอให้ประสบความสำเร็จนะครับมังกรรับ 5,000 บาทกลับบ้านครับและแชมป์คนใหม่ในไมหมดหนี้เสี่ยงโชคก็คือ JR จากจังหวัดศรีสะเกษต้องขอแสดงความยินดีกับเขาด้วยนะครับและต่อจากนี้ไปลุ้นกันว่า JR จะประเดิมการเป็นแชมป์ร้องเพลงชิงดาวจากศิลปินเสริมโชคอย่างไรอันและคณะกรรมการไปได้ทั้งหมดกี่ดวงเพื่อเพิ่มโอกาสในการสะสมเงินรางวัลจากตู้เสี่ยงโชคและวันนี้บทเพลงชิงดาวเพลงแรกที่เขานำมาร้องก็คือเพลงที่เขาแต่งเองและภาคภูมิใจมากที่สุดในชีวิตนั่นก็คือเพลงไอ้มาส่งทางที่ขับร้องโดยมนแคนแก่นคูนครับเมื่อเจ้าตัดสินใจอ้ายสิขึ้นว่าเป็นฝันร้ายเขามาแล้วมันต้องผ่านไปเพราะว่าหั่งมันไปบ่ได้สุดท้ายก็ต้องจบวินที่ห่วงกันมาแต่สักก่อนแค่มาผมก็เสียเจ้าไปต้องสละคำว่าตลอดไปอ้ายยอมให้จำอ้ายในนามผู้มาส่งทางในมาสู่เคียงข้างเพียงแค่ผ่านสิบอกขึ้นต่อไปหลายกว่านั้นให้เจ้าพอทางใหม่หั่งคนสะอาดนางมือนี่เบิกหน้าที่ส่งทางยังไงกับคนใหม่
คราวสิบอกต่อไปหลายกว่านั้นให้เจ้าพอทางใหม่หั่งพันสาเด้อนางมือนี้เบิดหน้าที่ของอ้ายส่งทางอย่างใหม่อับพ้นใหม่ที่มาบ่แม่นอายร้องเพลงตัวเองในรายการทีวีมันรู้สึกเป็นไงลูกดีใจครับได้ถ่ายทอดในแบบตัวเองครับนะเฮ้ยผมชอบเสียงเวลาเขาไอ้จำเสียงอย่างนั้นนะลูกคอพระเอกหมอลำเนาะทำไปได้ทั้งหมด5ดวงเสียงโชว์หาโอกาสแบบนี้นี่ยากมากนะครับมาวันนี้แล้วทำให้เต็มที่ขอให้ได้นะไม่แน่นะอยู่ๆนะไลอ้อน200สมัยล้วงมา200ครั้งไม่เคยได้ JR อาจจะล้วงครั้งนี้แล้วก็แจ็คพอตแตกขึ้นมาก็ได้นะไม่แน่นะครับจะมาแบบเลขเรียงก็ได้ก็คือจากน้อยมามากหรือจากมากมาน้อยก็ได้หรือจะซ้ำเหมือนกันหมดทุกตู้แจ็คพอตแตก 100,000 บาทไปครับ JR เชิญพี่ลิงครับครับอยากให้ผู้ที่ดวงกำลังฮอตช่วงนี้นะครับมาประเดิมแชมป์สมัยแรกให้ครับเรียนเชิญแชมป์200สมัยไลอ้อนครับจบไปเป็นเหรอให้ไลอ้อนเหรอครับหมดทุกตู้เลยครับหมดทุกตู้เลยเหรอใช่ครับแล้วเราไม่เสียงเองเหรอนี่ไม่ได้ให้ไลอ้อนดีกว่าใช่ครับถือว่าเป็นดวงดีแล้วช่วงนี้ประเดิมราศีจับโอเคช่วงกำลังขาขึ้นล้วงเรียนตัวเองไม่ได้200สมัยเพราะเปิดล้วงให้คุณอุ่นได้แต่โอเคเชิญครับไลอ้อนวันนี้ถ้าทำแจ็คพอตแตกนี่ฮาทั้งอำเภอเลยนะขอ5ขอ4ขอ0ขอ1ถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับเนี่ยดูไว้นะลูกเนี่ยทำแบบนี้แล้วก็ล้วงมาโอเคมาดูนะครับไรอันนะฮะเสียงโชคแทน JR นะครับจะได้อะไรนะครับหมายเลขอะไรนะฮะขอ5ขอ4ขอ0ขอ1ครับไรอันจะเสริมโชคให้กับ JR ประเดิมโชคล้วงบอลได้หมายเลข0 1 4หรือ5เพื่อเพิ่มโอกาสลุ้นแจ็คพอตแบบเลขเรียงกันไปก่อนได้หรือไม่การที่ JR ตัดสินใจฝากฝังเงินรางวัลก้อนแรกไว้ที่ไรอันจะทำให้เขาโชคดีคว้าเงินแสนไปได้วันนี้หรือไม่5ครับมาดีได้5นะครับไปต่อไรอันขอให้เสียงได้4ก็แล้วกันเสียงโชคได้4นี่มีลุ้นนะ4หรือ5เท่านั้นถ้าพร้อมแล้วเสียงโชคครับมาดูนะครับไรอันนะฮะจะเสี่ยงโชคให้ JR ได้หรือไม่ตอนนี้หลัก10ขอ5ขอ4มีโอกาสลุ้นแจ็คพอตครับวันนี้นี่ไรอันเริ่มต้นล้วงบอลให้กับ JR ได้ดีมากครับในตู้เสี่ยงโชคหลักหน่วยล้วงบอลได้หมายเลข5ทำให้ตอนนี้เนี่ยโอกาสในการลุ้นเงินรางวัลแจ็คพอต 100,000 บาทเพิ่มสูงขึ้นในตู้เสี่ยงโชคหลัก10นี้เนี่ยไรอันต้องล้วงบอลได้หมายเลข4หรือ5ครับการคว้าเงินแสนของ JR เนี่ยก็อยู่ไม่ไกลแล้วล่ะครับ1มากมาเร็วไปนะฮะเร็วไปนิดนึงแล้วก็ไม่ควรมาด้วยนะฮะใช่ตอนนี้นะฮะไม่ได้ลุ้นแจ็คพอตแล้วแต่ลุ้นครึ่งแสนแทนนะครับผมไปต่อที่หลักร้อยครับได้แล้วลูกได้15บาทตอนนี้ JR มีอยู่15บาทแล้ว ต่อไป
JR อาจจะมีเพิ่มขึ้นนะครับหลักร้อยนะฮะจะได้กี่ร้อยถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับมาดูนะครับไรอันจะได้กี่ร้อยนะครับให้ JR นะครับพร้อม400มั้ยหลักร้อยครับตอนนี้ JR หมดโอกาสในการคว้าเงินแสนครับพวกเราก็ต้องไปเอาใจช่วยกันภาวนาให้โชคกลับมาเข้าข้างไรอันให้ล้มมาได้หมายเลข5ในตู้เสี่ยงโชคหลักร้อยนี้เพื่อคว้าเงินรางวัลกลับไปให้ได้มากที่สุดครับหลักร้อยครับแม่ไม่ได้สักร้อยเลยอะไรกันน่ะซุปเซมจุ้งยังของแหงอะไรกันน่ะเปล่าเปล่าเนี่ยเปล่าไม่มีอะไรไม่ได้สักร้อยเลยเออตอนนี้ได้15บาทเดี๋ยวได้ 5,000 ถ้าหลังจากนี้ไปได้ศูนย์หมดนี่ได้15บาทอุ้ยนี่ไงไม่ได้นะไม่ได้สิหลักหมื่นลิงช่วยจับให้กับน้องนะเออไปไปที่หลักพันครับไปอ่ะขอ5เลยขอ4ขอ5 5,000 ไว้ก่อนตรงเนี้ยเลิกนะไรอันบอกเออ JR ไม่อยากจับเองมึงเออ JR จับมือกับไรอันลองนี้มั้ยลองนี้มั้ยประคองเดี๋ยวขอเป็นตู้สุดท้ายดีกว่าอ๋อขอเป็นตู้สุดท้ายเขาเชื่อมั่นเขาเชื่อมั่นลองดูลองดูหลักพันถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับอย่าได้0นะได้0นี่ไม่ได้สักพันเลยเสี่ยงสุดๆนะมาขอ5ขอ4เท่านั้นนะต่อจากนี้นะวันนี้ดูเหมือนว่าโชคจะไม่ค่อยเข้าข้างไรอันสักเท่าไหร่เลยครับเพราะตอนนี้เขาช่วย JR คว้าเงินรางวัลไปได้แค่15บาทเท่านั้นพวกเราต้องส่งพลังแรงใจและแรงเชียร์ให้ไรอันโชคดีในตู้เสี่ยงโชคหลักพันจะได้ล้วงบอลได้หมายเลข5เพิ่มเติมเงินรางวัลให้ JR กลับบ้านไปได้เยอะๆครับขอ5ขอ4เท่านั้นนะต่อจากนี้นะสี่พันอย่างน้อยก็มี4,000กลับบ้านได้เออเอาไปดูหลักหมื่นกันเชื่อมั่นน้อยเชื่อมั่นน้อยอยากจับเองไหมหรืออยากยังไงหรืออยากจับด้วยกันหรืออยากแล้วแต่เลยจ้าดวงหนูหนูจับเองนะลูกมาโอเคอ่ะงั้นมายืนตรงนี้ห้าทุโอเคคือพวกเราก็อยากให้เขาได้ลองเองบ้างนะจริงๆเขาอยากให้ไรอันนั่นแต่ไรอันก็อยากให้เขาได้ล้วงเองนะหลักหมื่นนะถ้าได้5นี่โอ้โหกรี๊ดเลยนะใช่ไม่แน่นะเป็น5ท้าย5หัว5ท้ายนะไม่แน่นะขอให้ได้50,000ถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับขอให้ได้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 มาดูนะครับ JR จะได้เท่าไหร่นะครับวางมันนี้ลงครับมาดูอันนี้แหละอันนี้แหละขอให้ได้อย่าได้0นะครับผมจะเปรียบพ่อแม่เป็นนาฬิกาของชีวิตนะนับวันเริ่มน้อยลงแล้วเราเริ่มโตขึ้นก็เลยอยากจะใช้เวลาของตัวเองเนี่ยเพื่อจะตอบแทนก็คือบ้านแล้วก็ใช้หนี้อันนี้เป็นสิ่งแรกเลยครับที่อยากจะทำให้พ่อให้แม่วันนี้โชคจะช่วยให้ JR คว้าเงินรางวัลก้อนแรกกลับบ้านไปช่วยครอบครัวชำระหนี้ได้เท่าไหร่ขอให้พลังความกตัญญูนำพาโชคดีให้กับ JR ล้วงบอลได้หมายเลข5ในตู้เสี่ยงโชคหลักหมื่นนี้ด้วยนะครับกี่หมื่นนะครับ20,000บาทโอเค20,000โอเคโอเคดีดีดีงามอยู่24,015บาทครับขอบคุณไรอันด้วยครับโอเคเอาวันนี้สรุปเงินกันหน่อยนะครับที่ JR สะสมไปได้ในสมัยแรกของเขานะครับ 24,015 บาทครับรู้สึกดีไหมนั่งอยู่ตรงนั้นแต่วันนี้ได้มายืนตรงนี้แล้วได้เสี่ยงโชคเองครับครับผมรู้สึกดีครับรู้สึกดีนะครับผมโอเคเอาวันนี้นะฮะขอบคุณกันก่อนสำหรับศิลปินเสริมโชคของเรานะครับติดตามเพลงได้ที่ไหนอย่างไรไลอ้อนครับติดตามเพลงนะครับได้ที่ YouTube ยุ่งข้าวเรคคอร์ดครับผมเพลง
รักเก่าข้างกองฟางครับโอเคอ่ะติดตามกันด้วยขอบคุณนะครับไรอันกาดบัณฑิตครับและวันนี้ทางรายการไมโมนี่เสียงโชคต้องขอขอบคุณไรอันแชมป์200สมัยด้วยนะครับที่วันนี้กลับมามอบความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่แน่ว่าพวกเราจะเจอไรอันครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าเพราะทางรายการอาจจะมีเซอร์ไพรส์ให้กับคุณผู้ชมต้องรอติดตามกันนะครับและสัปดาห์หน้ามาตามลุ้นตามเชียร์ JR ชาญชัยแชมป์1สมัยว่าเขาจะยังป้องกันแชมป์ไว้ได้หรือไม่และได้เข้าไปสะสมเงินรางวัลจากตู้เสียงโชคเป็นครั้งที่2หรือเปล่าห้ามพลาดกับไมโมนี่เสียงโชคบ่ต้องห่วงอ้ายดอกขอบอกจากใจของอ้ายเหตุผลทนเป็นคนพายย้อนอ้ายหักเจ้าเด้อก่อนค่ะบ่ต้องห่วงอ้ายเด้อครับทำไมตอนจบไม่มีเด้อ ไม่ให้บอกต้องโอเคเดี๋ยวผมไปใส่เสียงใหม่เฮ้ยต้นสูงถ้าอยากได้ก็นักถ้าอยากได้ก็นักเดี๋ยวไปเติมเสียงตอนท้ายวันนี้มานั่งเก้าอี้นึกว่าเป็นผู้บริหาร ยังอยู่ในนี้แล้วมีบทบาทอย่างไรต้องติดตามจนถึงช่วงสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมเหมียวบีมปลายเฟิร์นหรือหมีภูเนียนเรียบริบเลยเสียงนิ่งมากขอให้ออกแนวอีสานนะหยุดครับหยุดครับเพลงอะไรกลัวอาการตื่นเต้นนี่แหละจะทำให้หนูพลิกหมายเลข5ครับครับครับผมใช่6แต่ถ้าได้0เนี่ยแต่ถ้าพูดอีกแล้วพูดอีกแล้วเดี๋ยวฮะดีโดแจกทองกว่า4ล้านบาทลุ้นโชค2เด้งง่ายๆแค่สแกนใต้ฝา